สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตามมีตัวรองพื้นตัวใหม่ของแบรนด์เกาหลีนะจ๊ะแบรนด์ Innisfree มาลองให้ดูซึ่ง Innisfree เนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีซึ่งไอตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกับแบรนด์เกาหลีเพราะแบรนด์เกาหลีคือรองพื้นจะขาวมากขาวแบบก็เลื่อมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะอันนี้เป็นกล่องของเขาหน้าตาแล้วก็ขวดข้างในเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเท่าที่ดูลองดูนะว่ามันเข้มมากรุ่นนี้มีทั้งหมด8สีนะคะแล้วก็ยังสามารถเลือกความชุ่มชื่นแล้วก็ความปกปิดได้อีกด้วยนะคะน่าสนใจมากๆยกตัวอย่างอันนี้นะคะหน้ากล่องเขาจะเขียน 1.3 อันนี้ไม่ใช่สี 1.3 นะ1ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยคือระดับความชุ่มชื่นมีทั้งหมด3ระดับ 1-3 3คือชุ่มชื่นเต็มสุดนะคะ1คือแมตต์สุดอันนี้คือเป็นรุ่นที่เป็นแมตต์นะคะแล้วก็จุด3เนี่ยตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็ไม่ใช่สีเหมือนกันเป็นระดับความปกปิดนะคะระดับความปกปิดมี 1-5 1บางเบาสุดแล้วก็5คือปกปิดสุด3คือระดับความปกปิดปานกลางนะคะรองพื้นบางรุ่นมันจะรุ่นนี้สำหรับผิวแห้งรุ่นนี้สำหรับผิวมันอะไรเงี้ยแบบเราเห็นคนอื่นเขาใช้ดีเราอยากใช้บ้างแต่เราแบบมันอาจจะไม่เข้ากับผิวเราแต่อันนี้คือเราสามารถเลือกระดับความชุ่มชื่นให้เหมาะกับผิวเราได้อะไรงี้นะคะอย่างผิวไอตาจริงๆแล้วเป็นผิวมันแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้อยากคุมมันตลอดเวลาเราอยากจะลองรองพื้นที่แบบมอยส์หน่อยที่ดูโกลว์หน่อยอะไรเงี้ยมันสามารถแบบลองเลือกได้นะคะที่ไอตาได้มานะคะอันนี้ทางแบรนด์เป็นคนส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่แบบส่งมาให้ลองนะจ๊ะไอตาได้มาเป็น 1.3 ชุ่มชื่นน้อยปกปิดกลาง 3.3ชุ่มชื่นมากปิดกลางส่วนสีเนี่ยดูตรงไหนนะคะสีให้ดูตรงนี้นะคะนี่เลขสีซึ่งเขามีทั้งหมด8เฉดสีด้วยกันที่มาขายในไทยซึ่งไอตาว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าปกติรองพื้นเกาหลีเนี่ยมีไม่เกินแบบ 3-4 สีเต็มที่5สี6สีคือแค่นี้8สีนี่ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวตาจะลองปาดทีละสีให้ดูนะคะว่ามันจะประมาณไหนเดี๋ยวมาดูว่าเบอร์ไหนที่น่าจะใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดนะคะลองดูว่านี่เขาส่งมาให้ก็จะมีตั้งแต่ค่อนข้างขาวกลางเป็นจนถึงเข้มเดี๋ยวมาลองนะอันนี้เป็นสี N23 N23 นะคะดูนี่ค่อนข้างขาวเลยนะเนี่ยอันนี้คือ N23 นะคะขาวมากเลยนะอันนี้ไม่น่าจะได้น่าจะเทไปก่อนเลยอันแรก N31 ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ดูน่าจะเข้ากับผิวไหมดูออกเหลืองดีด้วยอันนี้ดูโอเคกับผิวเนาะสุดท้ายอันนี้จะเป็นเข้มสุดเป็นสี W33 นะคะอันนี้เข้มอันนี้เข้มมากเข้มกว่าผิวไอตาไปนะคะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมากกับการที่เขามีสีเข้มขนาดนี้คือมันก็จะเหมาะกับคนที่แบบผิวเข้มมากๆเกินเราไปเลยอะไรเงี้ยเนาะไอตาว่าไอตาน่าจะใช้สีประมาณนี้แหละมันพอดีกับหน้าแต่มันอาจจะลอยกว่าคอนิดนึงยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันตอนที่เราแต่งหน้าเนาะแล้วก็นอกจากรองพื้นเนี่ยเขาก็มีตัวเป็นแบบคุชชั่นด้วยนะคะตัวคุชชั่นเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยก็คือสามารถเลือกเนื้อแบบความแมตต์ความมอยส์ได้แล้วก็เลือกสีได้นะคะอันนี้ที่ตาได้มาจะเป็นสี N31 นะคะซึ่งมันเป็นสีเดียวกันกับสีนี้ไหมเดี๋ยวลองปาดให้ดูนะคะข้างในเปิดมาข้างในจะเป็นแบบนี้นะให้เรากดตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เขาจะมีปุ่มกดแล้วก็กดเข้าไปแล้วเนื้อคุชชั่นจะปริ้ดออกมาซึ่งแบบดีมากไอเดียดีมากเพราะว่าคุชชั่นปัญหาหนึ่งของการใช้คุชชั่นคืออะไรมันระเหยหมดบางทีใช้ไม่ทันหมดอ่ะเพราะว่าเราเปิดปุ๊บแล้วมันก็ระเหยต่อให้เราปิดตลับดีแค่ไหนมันก็จะระเหยสีนี้น่าจะเข้ากับผิวเป็นสีเดียวกันกับอันเนี้ยสี31อ่ะอันนี้ดูเข้ากับผิวที่สุดแล้วเอางี้เดี๋ยวจะลองข้างหนึ่งเป็นรองพื้นข้างหนึ่งเป็นคุชชั่นละกันเนาะเราจะได้ดูว่าเนื้อมันเนื้อเดียวกันไหมแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากแต่เดี๋ยวเราลองดูละกันนะคะเผื่อใครกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะซื้อเป็นแบบคุชชั่นดีหรือซื้อเป็นรองพื้นดีอะไรอย่างงี้เนาะมีกลิ่นหอมบางๆด้วยนะไม่ได้ชวนปวดหัวซึ่งนอกจากจะเป็นรองพื้นนะคะเขามีส่วนผสมที่แบบแตกต่างกันระดับความชุ่มชื่นที่1ที่2ที่3มันก็มีส่วนผสมที่แตกต่างกันระดับที่1เนี่ยนะคะก็จะมีผงแป้งจากภูเขาไฟเชจูช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าอะไรอย่างงี้ถ้าใครหน้าเมือกมากๆสามารถลองเป็นตัวนี้ได้ที่แบบเนื้อจะชุ่มชื่นน้อยที่สุดคือโกลว์น้อยที่สุดนะคะสำหรับระดับความชุ่มชื่นที่2เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของชาเขียวจากเกาะเชจูนี่น่าจะเป็นแบบแหล่งรวมพวกวิตามินหรืออะไรต่างๆหรือธรรมชาติของเขาปะซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวแล้วก็เพิ่มความสดใสให้แก่ผิวและสุดท้ายคือระดับความชุ่มชื่นระดับที่3นะคะก็คือแบบโกลว์สุดก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาเขียวจากเกาะเชจูอีกแล้วนอกจากจะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วยังเก็บความชุ่มชื่นนั้นให้ได้ยาวนานอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับคนผิวแห้งแต่เดี๋ยวลองดูว่าผิวมันอย่างไอตาใช้แล้วมันจะรอดไหมเป็นยังไงหน้าฝั่งนี้ตาขอลงเป็นรองพื้นนะคะแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้เราลงเป็นคุชชั่น
สีอะมันเข้ากับผิวนะแต่มันจะลอยกว่าคอเพราะว่าตัวเราอะจะสีเข้มกว่าหน้านะมันเป็นธรรมดานะจริงๆมันแล้วแต่คนนะแต่มันเลือกให้เท่าหน้ามันจะลอยกว่าตัวนิดนึงถ้ามันลอยกว่านิดนึงอะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าบางทีมันลอยมากอะก็อาจจะต้องใช้พวกแบบเชดดิ้งช่วยอะไรด้วยหรือบางทีอาจารย์ก็ตัดปัญหาด้วยการเลือกให้สีให้เท่ากับคอกับตัวไปเลยมันอาจจะเข้มกว่าหน้าหน่อยก็แบบจังหวะเออจริงๆพอทาแล้วมันขาวอะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเชดดิ้งแบบช่วยๆเลยนะเนี่ยถ้าสี31ขาว33อ่ะมันโดดแล้วมันก็แบบมันเข้มไปเลยสีมันแอบโดดนะมันเป็น31แล้วก็33มันไม่มีสี32ไงมันเป็นสีที่ถัดกันแล้วแต่เดี๋ยวลองดูว่าแบบพอหลังแต่งเสร็จอ่ะสีมันจะมีความเหมือนปรับสภาพหรืออะไรอย่างงี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะแต่เขาบอกว่ารองพื้นรุ่นนี้เขาจะไม่ดรอปนะกดตรงไหนก็จะไหลออกมาแต่เนื้อค่อนข้างดีเลยนะจ๊ะชอบเนื้อมากเลยไอเนื้อรองพื้นที่เกลี่ยเมื่อกี้ก็เนื้อค่อนข้างดีเนื้อเกลี่ยง่ายมากแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบมือใหม่หัดแต่งน่าจะชอบมากเลยนะเนื้อมันนุ่มอ่ะมันละมุนแล้วมันก็ไม่แห้งนะคะไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบพอเราใช้แบบพับคูชั่นเกลี่ยมันได้การปกปิดดูเบากว่านะแต่คือเอาจริงๆอ่ะมันอาจจะเหมือนกันมันอาจจะเท่ากันแต่คือต่างกันที่วิธีการเกลี่ยอันนี้เราใช้เป็นพับนี้มันก็เลยดูเบากว่าฝั่งนี้เราใช้เป็นตัวฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นมันก็เลยจะดูแบบแน่นกว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างโกลเลยนะแต่มันไม่ได้เป็นความโกลที่มันเยิ้มๆนะมันแบบคือดูในกล้องอ่ะมันอาจจะดูวาวมากนะแต่คือแบบมันสบายผิวนะไอ้ตาชอบของพี่เขาโกลแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเยิ้มๆหนักๆบนหน้ามันค่อนข้างสบายผิวมันไม่ได้ปกปิดมากนะคะที่ตาใช้คือ 1.33 คือปกปิดปานกลางคือมันก็แบบในหยิ่งตรงเนี้ยตอนแรกจะเป็นรอยแดงๆสิวแล้วก็แบบพวกเนี้ยมันก็ปิดได้ประมาณนึงดีขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้ตึบมากนะคะไอ้ตัวคูชั่นเนี่ยมันเป็นเบอร์ 2.2 ไงคือมันปกปิดแค่2ชุ่มชื่นแค่2ก็คือเนื้อมันคล้ายกันแต่แค่ว่ามันต่างกันที่ความชุ่มชื่นแล้วก็ความปกปิดแต่สีมันสีเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้มันจะดูเป็นผิวมากกว่ามันจะปกปิดน้อยกว่านะคะเออลองดูแล้วกันว่าชอบเป็นผิวประมาณไหนจริงๆไอ้ตาว่าตรงนี้ก็สวยนะมันดูเป็นผิวดีตอนที่ทาครั้งแรกข้างนี้เสร็จเราดูวอกมากตอนนี้มันดูโอเคขึ้นมั้ยเออไหนๆก็ทาเป็นแบบรองพื้นแนวเกาแล้วเดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าเบาๆแล้วกันนะเราควรจะไปตามเกาหรือว่าเราควรจะแบบตามสไตล์ตัวเองไม่รู้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วกันแล้วเราก็ไม่ถนัดสายเกานะเบาหน้าเนี่ยไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแต่งออกมาจะเป็นลุคประมาณไหนโอเคแต่งเกือบเสร็จแล้วเอาไงดีวะจะลงเป็นแป้งฝุ่นละกันเพราะว่าแป้งฝุ่นเนี่ยก็จะคุมมันน้อยสุดเลยสุดเพราะว่าอยากจะให้เห็นคุณสมบัติของตัวรองพื้นแล้วก็คูชั่นจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ตาจะลงเป็นแป้งฝุ่นในบริเวณใต้ตาตรงนี้แล้วก็ที่ส่วนตรงนี้โอเคไหมจะไม่ได้ลงทั่วหน้าแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้แน่นแป้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรองพื้นแล้วก็คูชั่นมันจะอะไรยังไงมันก็จะยังแบบพอเห็นอยู่บ้างนะมาดูกันว่าวันนี้กิจกรรมทั้งวันอะไรไงตอนนี้อยู่ปีนังแต่เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าอันนี้เป็นสุดโกลระดับ3อันนี้เป็นสุดโกลระดับ2เนี่ยจะอยู่ไหมยังไงเดี๋ยวไปทาปากแล้วก็อะไรเดี๋ยวเจอกันโอเคเย้เช็คเอาท์แล้วแสงตรงนี้นะก็จะเทาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปกินข้าวที่ห้างข้างๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปสนามบินวันนี้อากาศดีมากแดดไม่ร้อนมากจะไปกินดิ่มไทฟงชอบกินติ่มซำมากชอบกินดิ่มไทฟงมากไปประเทศไหนก็ต้องไปกินดิ่มไทฟงของประเทศนั้นให้ได้นะคะแต่เท่าที่กินมาเนี่ยรู้ว่าดิ่มไทฟงที่ไทยเนี่ยห่วยสุดเลยไงมาถึงแล้วดิ่มไทฟงเสียลงเป้าข้าวผัดของดีเจฟงอร่อยแน่มาตรฐานดีอร่อยมากน้องจุ้งดิงกิด700กว่าบาทอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงมากด้วยราคาโอเคพอกับที่ไทยอิ่มและลุกคือมาเที่ยวมาเลเซียนะจะกินทุกอย่างยกเว้นอาหารของมาเลเซียจริงๆอะจนวันกลับแล้วเพิ่งรู้ได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้กินอาหารมาเลเซียเลยที่มันจะเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็จะมีแบบหมูหมาอะไรไม่รู้ที่อยู่รอบๆอะไรเงี้ยคือเรายังไม่ได้กินอะไรแบบนั้นเลยสวยอยู่เลยอ่ะนี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวรอไปกินตอนเย็นแล้วกันไปแล้ว
้าเกิดอยากติดคลิปปีนั้นก็สามารถติดตามบล็อกได้นะคะแต่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ของกินเล่นกินอย่างเดียวไม่ค่อยได้เที่ยววันๆตื่นมาหาแต่ของกินกันวันนี้ไม่มีแพลนอะไรแน่อะไรต่อนะคะแต่ตอนนี้หน้าแม่งยังสวยเลยกลับมาแล้วตอนนี้คือ5โมงครึ่งนะเมื่อเช้าที่เราแต่งหน้ากันอ่ะเราเริ่มแต่งก็ตอน10โมงเช้านะคะ7ชั่วโมงครึ่งเกิน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พอรู้แล้วแหละว่ารองพื้นมันเป็นยังไงนะคะดูหน้าตอนนี้คือมีความเบลอมากเวอร์หลักๆก็คือช่วง T zone เนี่ยจะมันหลักๆคือ T zone เนี่ยก็จะมันเยอะหน่อยขนาดว่าเซตแป้งลงไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีความวาวนะคะแต่ไม่ได้น่าเกลียดมากคือดูโดยรวมอ่ะดูฉ่ำแต่ไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าเวลาที่จะถ่ายแบบชัดๆอย่างเงี้ยให้เห็นผิวให้เห็นรูขุมขนอะไรเงี้ยไอ้ตาจะใช้กล้อง Sony A5100 ซึ่งมันจะมีความชัดมากแบบเป็นรูขุมขนเห็นอะไรอย่างนี้เลยนะคะสีมันก็จะค่อนข้างจริงแต่ว่าเวลาที่ตาออกไปข้างนอกบล็อกอะไรเงี้ยตาจะใช้กล้องอีกตัวซึ่งตัวนั้นมันจะค่อนข้างสว่างอาจจะแบบเอ๊ะทำไมดูแบบตอนที่นั่งเครื่องบินหน้ามันดูขาวมากเลยมันเป็นสีของกล้องแล้วเราก็เป็นคนแบบปรับอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าให้ยึดหลักว่าสีไหนเป็นสีจริงก็คือเป็นสีนี้อันนี้เป็นสีที่จริงนะอันนั้นคือแบบไม่ได้จะให้ดูดีเทลมากแต่คือถ้าว่ากล้องตัวนั้นมันตัวเล็กแล้วมันพกง่ายสะดวกแล้วสิ่งที่ตาว่ารองพื้นมันโอเคนะจริงๆตาไม่ค่อยได้สนิทแล้วก็โอเคกับพวกรองพื้นแบรนด์เกาหลีมากนักเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยได้กับผิวเราอะแต่อันนี้มันดูโกลว์แต่มันเป็นความโกลว์ที่สวยว่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบจมูกมันมากๆเหมือนในตาเนี้ยมันก็ต้องแบบซับบ้างอะนะถ้าอย่างเงี้ยซับออกมันก็ดูโอเคขึ้นมันดูวาวน้อยลงแต่ว่าส่วนอื่นๆตรงนี้คือสวยมากไอ้ตาไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดไฮไลท์นะคะก็ยังรู้สึกว่าข้างนี้คือเบากว่าเพราะว่ามันแบบเราใช้เป็นความคุชชั่นใช่ไหมแล้วก็ความปกปิดเขาน้อยกว่าอันนี้ความปกปิดระดับ2ส่วนข้างนี้ที่เราใช้เป็นความปกปิดระดับ3ก็คือเขาจะปกปิดกว่านิดนึงนะในเรื่องของราคาเนี่ยตามองว่าตัวฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะรองพื้นเนี่ยราคา850บาทคุชชั่นเนี่ยราคา1,060 บาทแต่มองว่าจริงๆแล้วเอาพูดตามตรงนะก็คือมันก็ราคาประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้แพงถึงขั้นพวกเคาน์เตอร์แบรนด์มันสามารถซื้อได้หรือว่าถ้าเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาอาจจะเป็นความที่เก็บตังค์นิดนึงแล้วมันก็ซื้อได้มันไม่ใช่อะไรที่จะแบบซื้อไม่ได้เลยหรือว่าไม่ใช่อะไรที่มันจะถูกมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าถามว่าควรซื้อไหมไอ้ตาว่าถ้าใครชอบผิวที่มันดูวาวๆนิดนึงดูแบบดูเป็นผิวอะดูสบายตาดูไม่ตึบเกินไปตาว่าโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ตายังไม่ได้ลองความปกปิดระดับ5ของเขานะไอ้ตาไม่รู้ว่ามันสามารถปกปิดได้มากแค่ไหนแต่จริงๆไอ้ตาลองระดับ3ไอ้ตาว่ามันก็ค่อนข้างปกปิดได้ประมาณนึงแล้วถ้าอย่างรอยสิวอย่างเงี้ยถ้าเราลงคอนซีลเลอร์มันก็จะกลบได้มิดขึ้นแต่นี้ไอ้ตาไม่ได้ลงไงลงแค่รองพื้นแล้วก็จบเลยไอ้ตาว่าเนื้อมันค่อนข้างดีเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าพวกรองพื้นแบบแบรนด์เกาหลีตาจะไม่ค่อยแบบพูดตรงจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยใส่ใจรู้สึกว่าไม่ค่อยได้กับผิวเราแต่อันนี้เนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นแบบเนื้อวาวๆแล้วแบบเดี๋ยวมันก็มันปะเดี๋ยวมันก็หลุดปะแต่นี้มันไม่หลุดว่ะมัน7ชั่วโมงมันได้ประมาณนี้มันโอเคมากนะคะถ้าใครหน้ามันในตาแนะนำว่าอาจจะเลือกในส่วนของความชุ่มชื้นให้น้อยลงน่าจะโอเคแต่ตาชอบผิวตอนนี้มากมันดูผิวสวยมากในเรื่องของความดรอปไหมหมองคล้ำไหมแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมื่อเช้าตอนที่เพิ่งลงเลยเนี่ยมันดูวอกใช่ไหมมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งลงมันเลยดูวอกฝั่งนี้ยังเห็นอยู่เลยว่าฝั่งนี้มันดูขาวกว่าฝั่งนี้นิดนึงตอนนี้หน้ามันก็โอเคดูไม่ได้วอกมากไหมอาจจะขาวพอขาวกว่าตัวนิดนึงแต่ตาว่ามันโอเคมันพอไหวแต่ถ้าจะให้ติตาก็ติตรงเรื่องสีที่มันโดดไปหน่อยก็แนะนำว่าถ้าใครสนใจเนี่ยให้ไปดูที่ร้านของเขานะคะร้าน Innisfree เนี่ยเขามีสาขาเยอะ Google ดูแล้วกันว่ามีสาขาที่ไหนใกล้บ้านตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นรองพื้นที่เนื้อดีประทับใจรวมถึงคุชชั่นด้วยคุชชั่นก็เนื้อดีแล้วก็คุชชั่นเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากของความแบบความที่ต้องกดตรงเนี้ยแล้วก็คุชชั่นเนื้อคุชชั่นจะออกมาเพราะว่ามันตอบโจทย์มากตบแบบเนี้ยมันสะดวกมันทำให้การลงงานผิวเรารวดเร็วมากแต่ทีเนี้ยคือถ้ามันเป็นแบบตลับเปิดแบบปกติอ่ะมันหมดเร็วมากอ่ะต่อให้ปริมาณมันเท่ากับรองพื้นอ่ะแต่มันจะหมดไวเพราะมันระเหยออกต่อให้เราปิดตลับได้แน่นสนิทแค่ไหนมันก็ระเหยแต่ตัวเนี้ยความไอเดียของเขาว่ามันจะทำให้เราใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้คุ้มค่าจริงๆไอ้ตาชอบนะถ้าคิดว่าราคามันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อเราอ่ะไอ้ตาก็เชียร์ให้ซื้อตัวคุชชั่นมันน่าจะใช้ได้รวดเร็วสะดวกดีอ่ะนะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันราคาสูงเกินไปก็อาจจะดูเป็นตัวนี้แทนนะคะค่อนข้างประทับใจนะไอ้ตาว่าดีค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยเอาจริงๆก็พูดกันตามตรงนะคะมีทั้งชมในจุดที่ตาชอบแล้วก็พูดถึงในจุดที่เราควรจะทราบไว้ถ้าเกิดเราสนใจที่จะซื้อยังไงตาไปแล้วเนาะก็มารีวิวให้กันดูวันนี้ไปแหละพูดตามตรงกันแหละก็ขี้เกียจจะโกหกก็แล้วก็แล้วคนก็ด่านะคะเพราะคนเขาก็รู้ว่าที่ดีชอบไม่ชอบก็ตามนั้นแล้วคุณก็ไปคิดพิจารณาเองว่าคุณจะอยากซื้อหรือเปล่าคุณจะเชื่อตามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ